พวกญี่ปุ่นเฟรนเดสพวกปี80มือ2เสียงบวกความคุ้มมันยังไงครับโหผมว่านะเฟรนเดสมันก็แพงอ่ะผมว่าคือถ้าจะซื้อมันต้องชอบแบรนด์อ่ะคือถ้าซื้อพวกเนี้ยนะแกโก้เฟรนเดสโอไกเนี่ยคือต้องชอบแบรนด์อ่ะผมมองว่าต้องชอบแบรนด์มันถึงจะซื้อเล่นแล้วคุ้มอ่ะเพราะว่าผมว่าแม่งก็เหยียบผมว่ามันก็เหยียบไอ้นี่นะเหยียบเฟนเดอร์เจ็บแบนเลยอ่ะแต่มันก็ถ้าคนชอบก็โอเคนะแต่ผมว่ามันนั่นแหละมันก็นั่นมันแต่ถ้ามันอยู่ที่คนชอบอ่ะมันต้องเล่นแบนเลยนะถ้าถามว่าพวกนี้มันต้องเล่นแบนละเพราะว่าเสียงบวกความคุ้มเนี่ยเสียงมันก็มันต้องมาทำอยู่แล้วคือเสียงเนี่ยมันเรื่องเสียงเนี่ยมันต้องมาทำไอ้คำว่ามาทำนี่หมายถึงว่ามันต้องมาทำวงจรอยู่แล้วเพราะพวกวงจรของญี่ปุ่นนะมันใช้ฟู่ๆอ่ะเสียงมันฟู่เสียงมันจะลอยๆอ่ะแล้วมันไม่มีเนื้อมันไม่มีหัวโน้ตคือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นวินเทจแบบอุ้ยเสียงแบบเนิร์ดๆทอแวงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาไปเล่นจริงๆกับแบรนด์กับอะไรพวกนี้มันจมเสียงมันจะทึบๆจมๆอ่ะปั๊บอั้นๆอ่ะลักษณะนั้นมันเป็นเพราะว่าพวกพาร์ทที่มันใช้ในวงจรน่ะมันไม่เอื้อต่อเสียงกลางคือถ้าเกิดเราถ้าเราเป็นคนเล่นเครื่องเสียงอ่ะเราจะรู้ถ้าเกิดคนเล่นเสียงรู้ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะลอยๆฟังเพลงลูกทุ่งฟังเสียงร้องลอยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่เหมือนเครื่องเสียงที่แบบทางอเมริกันทางอะไรพวกนี้มันจะเสียงกลางมันจะจัดลักษณะนะมันเป็นแบบนี้มันคือเขาเรียกมันเป็นอัตลักษณ์ของมันต่อให้กีตาร์แพงก็เหมือนกันนะกีตาร์ไอเบเนตแพงๆเนี่ยเหมือนเราเล่นเวลาเล่นแบบไอเบเนตพวกแบบฮอลโล่เงี้ยโอ้โหเสียงโปร่งเลยเสียงอะคูสติกดีมากอะคูสติกดีเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อไอลูซินิกมันน้อยไงมันเลยอะไรอะคูสติกดีแต่พอเวลาเล่นจริงๆไปกับอัดกับแบนเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจมแต่ว่าพอเวลาพวกเล่นพวกคลิปสันพวกเล่นพวกนี้มันหนาพอเล่นคนเดียวโอ้โหโคตรหนาเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันปรับได้ไงมันลดวอลุ่มได้แต่ว่าพอคนแบบปรับไม่เป็นเล่นไม่เป็นเงี้ยโอ้โหหนาว่ะแม่งแรงอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนคนเลี้ยงเล่นไม่เป็นแล้วแม่งบิดปื๊ดอย่างเดียวเงี้ยแล้วแม่งโอ้โหยิ่งลดเร็วไปว่ะแม่งไปจ่ายตลาดลำบากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันค่อยๆทำได้มันอาจจะต้องแบบศึกษาได้เงี้ยแต่ว่าพอแบบพอเป็นญี่ปุ่นปุ๊บโหหวานดีอะไรเงี้ยมันก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าพอเราต้องการจะเรียกพลังมันอะเรียกให้แรงมันไม่มาอันนี้คือเรื่องเสียงแต่ความคุ้มผมมองว่าความคุ้มเนี่ยก็มันก็แล้วแต่บุคคลนะว่าบุคคลคุ้มเวลาเรามองว่าเฟรนันเดสแล้วมันคุ้มว้าวเฟรนันเดสเนี่ยแต่ถ้าผมเฟรนันเดสผมไม่ได้ว้าวไงผมก็เลยมองว่าไม่คุ้มบอยเขาเมนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างชำนาญการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็นติดต่อทาง Facebook เลยครับอนุวัฒน์คัสตอมกีตาร์ลิลิกช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีกคัสตอมกีตาร์ทำสีด้วยส่วนผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัฒน์เขียวเกลี้ยงได้เลยครับปาปาเบนส์เวิลด์สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไป